เดี๋ยวทดลองต่อนักเรียนถ้าเมื่อกี้เราเว้นที่ไว้พอนักเรียนก็ขีดช่องลงมาอีกนะเป็นช่องเติมฟีนอลทาลีนเติมหินปูนเติมสังกะสีนักเรียนดูสารที่ครูแจกให้มีกี่ชุดครูแจกให้กี่ชุดด้วยกันวันนี้3ชุดนะใครได้ไม่ครบ3ชุดบ้างต้นทางครบปลายทางครบนะ3ชุดนักเรียนดูมี3ชุดทำไมต้องมี3ชุดชุดที่1เติมฟีนอลทาลีนลงไปดูการเปลี่ยนสีฟีนอลทาลีนนี่นักเรียนเป็นสารละลายที่ใสนะคะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มาวัดเกี่ยวกับพวกกรดเบสนะคะแล้วก็ใส่หินปูนลงไปเพราะฉะนั้นอันนี้เติมฟีนอลทาลีนแล้วนักเรียนจะไปใส่หินปูนได้ซ้ำอีกได้ไหมไม่ดีนะคะนักเรียนเพราะว่ามีฟีนอลทาลีนลงไปแล้วต่อไปชุดที่2ใส่หินปูนลงไปหลอดละก้อน2ก้อนนะถ้าหาหินปูนไม่ได้นักเรียนก็ไปเอาตรงไหนได้บ้างหินที่เข้าถมถนนนักเรียนนะคะพวกนี้เติมลงไปก็ได้นะคะแถวอีกแถวหนึ่งนักเรียนชุดที่3เติมสังกะสีลงไปนะคะรู้จักสังกะสีไหมสังกะสีที่ทำหลังคาบ้านนะคะถ้าไม่มีสังกะสีหาไม่ได้เอาแม็กก็ได้นะลวดแม็กก็ผลก็เหมือนกันนะคะงงไหมการทดลองนี้ไม่งงนะครูมีสารอยู่5ชนิดนะมีกรดเกลือกรดน้ำส้มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำมะนาวน้ำกลั่นนักเรียนพวกนี้เป็นกรดหมดอย่าให้ถูกผิวหนังเรานะเวลาทดลองอย่าให้ถูกนะคะเติมฟีนอลทาลีนลงไป2หยดอย่างละ2หยด2หยดดูการเปลี่ยนสีนะแล้วก็อีกแถวหนึ่งใส่หินปูนลงไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นแถวสุดท้ายใส่สังกะสีลงไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นนักเรียนคิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมคิดว่าเติมหินปูนนักเรียนคิดว่าเป็นไงน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนเราบอกว่าน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะหินปูนฝนตกก็ไม่เห็นเปลี่ยนใช่ไหมสังกะสีล่ะน่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราทำการทดลองดูอันดับแรกนักเรียนเติมฟีนอลทาลีนลงไปนะคะเติมลงไป2หยดดูใช้หลอดดูดนะคะบีบน้ำออกหมดก่อนนักเรียนชายฟีนอลทาลีนดูดขึ้นไปใส่หลอดละ2หยดนะคะเอาเป็นแถวนักเรียนอย่าเดี๋ยวยุ่งกันนะคะเติมเป็นแถวนักเรียนเติมนักเรียนแถวนี้ทั้งแถวเลยเติมนักเรียนดูก่อนเดี๋ยวงงครูมีให้นักเรียนถึง3แถว3ชุดแถวแรกเนี่ยเติมฟีนอลทาลีนแถวที่2เติมหินปูนแถวที่3ใส่สังกะสีนะคะไม่งงนะใส่ลงไป2หยดดูการเปลี่ยนแปลงว่ามีอะไรหรือไม่ไม่มีมีไหม2หยดมีไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่เอาสุทางเติมแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่เติมฟีนอลทาลีนแล้วนักเรียนฟีนอลทาลีนเติมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ไม่มีนะนักเรียนแถวที่1เราเติมฟีนอลทาลีนงงอีกแถวที่2เติมหินปูนแถวที่3เติมสังกะสีใครงงอีก
ะคะอ้าวทีนี้นักเรียนเราเติมอันนี้ลงไปแล้วนะคะทีนี้ทำไงถึงจะเห็นนักเรียนดูไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมนะคะเอาทีนี้แถวที่สองนะคะเติมหินปูนลงไปนักเรียนย้ายกลับไปได้ไหมจะได้เห็นชัดนะคะย้ายแถวที่หนึ่งไปอยู่แถวที่สองให้หมดเลยเพราะแถวที่หนึ่งเราเติมอะไรลงไปแล้วเติมฟีนอทาลีนลงไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะทีนี้เราย้ายแถวที่สองมาอยู่แถวที่หนึ่งเติมหินปูนลงไปอ้าวทีนี้เติมหินปูนลงไปนะคะมีอะไรเกิดขึ้นนี่เอ็นดูมีอะไรเกิดขึ้นนี่คือน้ำยาล้างห้องน้ำมีนักเรียนบอกไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าเป็นไงคะมีฟองก๊าซเกิดขึ้นนะหินปูนเป็นไงกัดกร่อนผุนะโดนกรดกัดนะนักเรียนดูมีฟองก๊าซเกิดขึ้นนะคะนี่เรียนดูนะคะอันนี้คือน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะนะคะดูมีฟองก๊าซเกิดขึ้นนะคะอันตรายไหมอันตรายนะคะเอาทีนี้ดูถัดไปกรดน้ำส้มใส่ลงไป2ก้อนดูนะคะมีไหมมีแต่นักเรียนกรดน้ำส้มมีเหมือนกันแต่มีน้อยนะคะไม่มากเท่ากับน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะนักเรียนจับก้นหลอดดูจะรู้สึกเป็นไงมีความร้อนเกิดขึ้นไหมนะคะเอาทีนี้กรดเกลือนะคะนักเรียนดูกรดน้ำส้มมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันมีฟองก๊าซแต่ช้าหน่อยนะคะกรดน้ำส้มช้าอันนั้นอย่าล้างห้องน้ำนี่มากนะคะเอาต่อไปกรดเกลือขึ้นไหมกรดเกลือเป็นไงมีมากกว่าไหมมีฟองก๊าซเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเป็นไงเติมลงไปมีฟองก๊าซเกิดขึ้นนะคะต่อไปน้ำมะนาวน้ำกลั่นนะคะน้ำมะนาวมีไหมมีเหมือนกันนะคะมีเหมือนกันมีฟองก๊าซเกิดขึ้นนะแต่ฟองก๊าซเล็กน้อยนะคะต่อไปน้ำกลั่นลองดูนะน้ำกลั่นเป็นไงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะนักเรียนดูน้ำกลั่นไม่มีฟองก๊าซเกิดขึ้นนักเรียนเป็นเช่นนี้ทุกกลุ่มหรือเปล่าอันนี้ก็จะมีฟองก๊าซเกิดขึ้นน้ำยาล้างห้องน้ำเป็นไงร้อนไหมนิดหน่อยนะคะนักเรียนอย่าลืมบันทึกผลด้วยนักเรียนดูฟองก๊าซในที่สุดเป็นไงในที่สุดนักเรียนดูน้ำยาล้างห้องน้ำในที่สุดก็จะหมดไหมเธอว่าหมดไหมยังนะแล้วอันนี้ล่ะมันก็ยังขึ้นอยู่นะอันนี้คือกรดน้ำส้มฟองก๊าซแต่เป็นฟองก๊าซเล็กน้อยนะคะกรดเกลือนักเรียนดูมีเล็กน้อยนะคะนักเรียนสังเกตเรื่อยๆนะคะทีนี้อีกแถวหนึ่งใส่อะไรใส่วางเอาไว้นะ
ที่เหลืออีกชุดหนึ่งนักเรียนใส่สังกะสีลงไปนะคะนักเรียนใส่สังกะสีลงไปเป็นไงมีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหมีฟองก๊าซเกิดขึ้นเอาที่เหลือนักเรียนถ้าถูกมือเราอะไรจะเกิดขึ้นนะคะนักเรียนดูเพราะฉะนั้นอย่าให้ถูกมือนะคะอันตรายเอาดูอันนี้กดน้ำส้มพวกนี้ครูทำเจือจางมาแล้วนะคะนักเรียนมีไหมมีฟองก๊าซไหมดูดีๆมีฟองก๊าซนิดหน่อยเอาต่อไปกรดเกลือมีไหมมีฟองก๊าซเกิดขึ้นนะคะนักเรียนดูแต่อันนี้จะเยอะนะเอาตัวถัดไปกรดน้ำมะนาวเกิดนะน้ำเปล่าดูมีการเปลี่ยนแปลงไหมนักเรียนดูน้ำเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ไม่มีไม่มีมะนาวมีไหมมีฟองก๊าซเล็กน้อยกรดเกลือมีนะคะนักเรียนดูลักษณะฟองก๊าซที่เกิดขึ้นอันนี้มีฟองก๊าซหรือเปล่านักเรียนดูกรดน้ำส้มมีฟองก๊าซไหมมีหรือเปล่าดูดีๆมีหรือเปล่ามีนิดหน่อยมีนิดหน่อยนะนักเรียนกรดน้ำส้มมีนิดหน่อยนักเรียนกรดน้ำส้มที่มีนิดหน่อยเพราะว่าเป็นกรดที่เขาหมักจากพวกพืชนะคะไม่รุนแรงแต่น้ำยาล้างห้องน้ำนี่จะเป็นไงรุนแรงนะคะแล้วก็กรดเกลือก็จะฟองก๊าซมากนะคะอันนี้ก็เป็นพวกกรดที่ได้จากแร่ธาตุนั่นเองนะคะกลุ่มอื่นมีกลุ่มไหนอีกแล้วกับที่ใส่หินปูนนักเรียนดูนะคะนักเรียนดูหินปูนเป็นไงอันนี้ก็จะเกิดฟองก๊าซจนจะหมดแล้วนะอันนี้มีฟองก๊าซหรือเปล่ามีก็จะขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ฟองก๊าซเล็กน้อยนะคะนักเรียนเล็กน้อยเห็นปุดขึ้นไหมกรดเกลือนะคะนักเรียนตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จหมดหรือยังทุกกลุ่มเอาเสร็จแล้วเดี๋ยวรายงานผลนะคะรายงานผลเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวรายงานผลนะคะรายงานผลรายงานผลการทดลองนะคะรายงานผลเดี๋ยวตัวแทนรายงานผล